10 ล้านสะใภ้กันใช่ไหมก็คือมูลค่าทั้งหมดเนี่ยซึ่งฟานก็ยังไม่รู้ว่าแบบมาส่งยังไงคือแบบว่านี่สะใภ้ทุกคนเฮ้เขาทุกอย่างอื่นคืออะไรอ่ะไม่ใช่ทุกคน10ล้อต้องลงทุนประมาณ500,000 บาท500,000คือติดหนี้โดยที่ว่าไม่กล้าออกสังคมวันนั้นได้ไหมจำไม่เคยลืมค่ะตอนนั้นไม่กล้าเจอผู้คนไม่กล้าแม้แต่จะคุยกับคนในครอบครัวแม้แต่จะคุยกับคนในครอบครัวคือโอ้ยทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งอีกแล้วนะครับทุกคนฐานที่แปลกหูแปลกตาไหมสำหรับคลิปนี้ทุกคนดูคืออะไรเอ่ยเราใส่ชุดสีม่วงนะฮะวันนี้จากคลิปที่แล้วนะครับในรายการอะไรนะเปลือกอะไรนะกินเปลือกกันไหมของเรานะครับทุกคนฟ้าอันก็ได้นำเสนอนะครับทุกคนเรื่องนึงก็คือเรื่องของน้ำสีม่วงนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเราพูดจากความรู้สึกของเราจริงๆซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากรู้ว่าเนื้อหาในคลิปนั้นเป็นยังไงก็สามารถที่จะย้อนไปดูกันได้นะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ฟ้าอันมีโอกาสที่จะได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยแอบกระซิบนิดนึงทุกคนมูลค่าแบบมูลค่ากว่า10 ล้าน10 ล้านเลยทุกคนเราก็เลยแบบตื่นเต้นก็คือเป็นแบรนด์นานโนแซนนะครับน้ำผลไม้ก็คือน้ำมังคุดนั่นเองทุกคนวันนี้เนี่ยสิ่งที่ฟ้าอันอยากจะมาให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศจริงๆอะที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี้ยก็จะเป็นตัวแทนจะบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันรับของเขาด้วยที่ฟ้าอันบอกว่ามูลค่า10 ล้านเนี่ยคือฟ้าอันอะรู้ว่ามัน10 ล้านแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบมันอะไรยังไงนั่นคือแบบว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรารู้แค่ว่ามันมูลค่าขนาดนั้นเลยมากกว่า10 ล้านหรือยังไงวะจะไม่กินให้ดูมันก็ไม่ได้นะทุกคนนี่เลยจ้ะนาโนแซนนะครับเป็นน้ำมังคุดสกัดนะครับ 100% เลยนะครับบิสมิลลาห์คือมันอาจจะไม่งามหน่อยนะเรายืนกินแต่ไม่เป็นไรปือเพื่อให้ทุกคนดูเนาะบิสมิลลาห์มีวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเรามีเซอร์ไพรส์กันใช่ไหมก็คือต้องแนะนำตัวก่อนนะครับทุกคนอันนี้คืออุมีนะครับทุกคนก็เป็น CEO ของนาโนแซนนะครับทุกคนซึ่งวันนี้อุมีบอกฟานว่าจะมีมูลค่าทั้งหมดเนี่ยซึ่งฟานก็ยังไม่รู้ว่าแบบมาส่งยังไงคือแบบว่านี่เซอร์ไพรส์ทุกคนเฮ้เขาทุกอย่างอื่นคืออะไรอ่ะไม่ใช่ทุกคน10 ล้อเฮ้ยที่10 ล้านนั้นอันเนี้ยไม่อ่ะสุดลูกหูลูกตาเลยด้านบนใช่มาเดี๋ยวขอทุกคนดูดิสุดแบบสุดเลยอ่ะทุกคนมาทั้งหมดเนี่ยก็คือมีอีกตอนเย็นใช่ไหมฮะที่ยังไม่มาอีก100,000ก็คือ200,000นะ200,000จ้ะคูณขวดหนึ่งอ่ะมัน75 บาทคูณ75 15ล้านบัง15ล้าน15ล้านใช่ 75 คูณ 200,000 200,000 ขวดถ้าฟ้าอันขอ3คำเกี่ยวกับนาโนแซนเนี่ยจะพูดว่าอะไรอ่ะเอาเริ่มที่กันก่อนเลยชาดัดนาโนแซนนาโนแซนดีต่อใจค่ะดื่มแล้วดีค่ะทานแล้วสดชื่นค่ะนาโนแซนแทนใจค่ะรักนาโนแซนมากเลยค่ะนาโนแซนคือที่สุดเลยค่ะพลังงานนาโนแซนค่ะ Family นาโนแซนติดใจนาโนแซนค่ะนาโนแซนอันเป็นที่รักค่ะกามานะคะตัวแทนหลักนาโนแซนสุไหงโกลกนะคะอังตัวแทนหลักยะลานะคะมุรนีนะคะเป็นตัวแทน VIP นะคะคืออยู่ปัตตานีนะแต่ก็คือเป็นทีมของสงขลานะชื่ออามิราเบอร์โตนะคะสายงานนาโนแซนสงขลาค่ะซายอซีติฮาจะฮามะตัวแทนนาโนแซนย่อยปาโจค่ะไอด้าแม่ลานดีลเลอร์ปัตตานีค่ะนุชไอนีเดเรคค่ะอำเภอศรีสาครค่ะเป็นตัวแทนหลักค่ะกายะนะคะดีลเลอร์สงขลาค่ะกันนะคะ President Go Dealer ปัตตานีค่ะมูนีนะคะเป็นตัวแทนน้ำมังคุดนาโนแซนนะคะระดับดีลเลอร์นะคะจังหวัดนราธิวาสค่ะทำไมถึงได้เข้ามาในนาโนแซนฮะกะมาคือตามหาธุรกิจที่เป็นแบรนด์ของมุสลิม 100% เนี่ยมาทั้งชีวิตค่ะใช้คำว่าทั้งชีวิตเลยใช่ค่ะเอาง่ายๆเนี่ยเราเนี่ยได้ติดตามจากคือว่าอุมีอันขออนุญาตนะคะได้โอเคอ่ะคืออัลฮัมดุลิลลาห์ก็คืออยู่ในหนทางของศาสนาก็เป็นคนที่คิดบวกมากแต่พอเรามาเจอ
แต่ว่าเรายังไม่รู้อีกว่าทำนาโนแซนอุมีเนี่ยได้ทำนาโนแซนทำแล้วก็ทานไปด้วยนะคะเราก็เลยว่าอยากจะลองเพราะว่าที่ลองเนี่ยเพราะลูกเราเนี่ยก็คือว่ามีโรคประจำตัวด้วยถามว่าดูปุ๊บซื้อเลยไหมยังตัดสินใจอยู่นานเพราะว่าการที่เราจะให้ลูกเรากินอะไรหนึ่งเราต้องดูว่าสินค้านั้นมีฮาลาลหรือเปล่าสินค้ามีฮาลาลปลอดภัย 100% เรารู้สึกว่าโอเคอ่ะกับสินค้าเราอยากลองก็เลยสั่งมาคือแรกๆอ่ะกินเองหรือว่าสัมผัสเองด้วยความที่เราเห็นเพื่อนกินด้วยอะไรด้วยก็คือมั่นใจบริหารการตลาดนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะคือบอกเลยว่าคือมันดีมากแรกเดิมเนี่ยไม่ได้รู้จักนาโนแซนเลยค่ะพอได้ลองอ่ะหนึ่งมิราเป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะซึ่งการพักผ่อนหรือว่าการนอนอ่ะไม่เต็มที่เลยไม่เต็มอิ่มอ่ะสายตาล้าพอมิราได้ลองรู้สึกว่าเฮ้ยพอได้ลองกินสุขภาพโอเคก็คือกินดีตามหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติคือนานมากพอบิลาบริสต์มูลิงฮอนิวาสเตอร์ตู้จูฮัตติดิงาผลิตภัณฑ์ฮอนิวาสเตอร์ใช่สำหรับเราแล้วก็ลูกรายได้ก็มาจากเบคนเดียวแบบนั้นหรอคือดูดูมอสซาโจนาตีเจ้าใจว่าอันนู้มาเกเนอันนู้ก็คือแม่บ้านเสียอุโมงสายอโดสักจิฮัตตีว่าอโดเดโมไมค์กับตาสายนี่ดูดูงาซาโจนอกมาเกดุยอับเบสซาโจจัดฮับิสมังอ่ะดึงกับกระต่ายเขาเดโมตัวต้องลงทุนประมาณ500,000กว่าบาท500,000ประมาณ900,000กว่าบาทอ่ะเอ๊ะ90,000กว่าบาทถ้าดีลเลอร์นี่อยู่ที่ประมาณ500,000บาทที่ลงทุนถ้า President Gold ดีลเลอร์เนี่ยล้านกว่าค่ะล้านเท่าไหร่พอจะบอกได้ไหมอุ้ยล้านกว่านี่คืออยู่ที่ประมาณ1,500,000บาทอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะโอ้สุดเท่าที่ฟันทราบมาก็คือลงทุนเกือบแสนถูกไหมฮะใช่ค่ะ500,000กว่าบาทนะดีอ๋อดีลเลอร์500,000คือดีลเลอร์ก็จะเป็นตำแหน่งที่รองจาก President Gold ดีลเลอร์อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะคิดว่าเราเป็นแม่บ้านใช่ไหมอ่ะไม่ได้มีงานทำอะไรแล้วก็คิดว่าอยากจะออกจากตรงนั้นอยากจะมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมครอบครัวอย่างเงี้ยเราทานเองนะคะทานเองปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออทานดีเนาะเราก็เลยเปิดบินดีกว่าเราไม่มีงานตอนนั้นนะคะไม่มีงานเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันบีบบังคับเราเพราะว่าเป็นแม่ค้ามาก่อนนะคะแม่ค้าขายลูกชิ้นไอติมนะคะทำเองแล้วก็พอเกิดโควิดโรงเรียนปิดตลาดนัดปิดโรงงานปิดที่เราขายทุกที่คือปิดก็เลยแบบว่านิ่งปัญหาสุขภาพก็มีปัญหาการเงินก็มาคือติดหนี้โดยที่ว่าไม่กล้าออกสังคมความรู้สึกณตอนนั้นจะยังจำวันนั้นได้ไหมจำไม่เคยลืมค่ะตอนนั้นไม่กล้าเจอผู้คนไม่กล้าแม้แต่จะคุยกับคนในครอบครัวแม้แต่จะคุยกับคนในครอบครัวคือโอ้ยผู้นำที่เนี่ยชีวิตติดลบติดหนี้ป่วยแต่เขายังสู้มันก็เลยแบบเออมีแรงบันดาลใจให้เราแบบว่าเขาลุกได้เราก็ต้องลุกได้ใช่ค่ะเลยตัดสินใจนี่แหละ 1. ก็น่าชอบในสินค้าในผลิตภัณฑ์คือดื่มแล้วโอเคตอบโจทย์ที่ว่าครอบครัวเราอ่ะทานกันทั้งหมดเลยนะคะ10ปีมาเรามั่นใจตรงนั้นกินแล้วการก็รู้สึกว่าเออเรามาต่อยอดทำธุรกิจดีกว่าจะได้แบ่งปันให้กับสังคมด้วยอะไรประมาณนี้การยนออเดอร์การยนออเดอร์ให้กับตัวแทนพอได้ออเดอร์แล้วก็มีความสุขขายได้อะไรประมาณนี้ถูกไหมคะอันนี้คือระบบแบรนด์ดีมากการตลาดเนี่ยเราไม่ต้องไปวางแผนว่าเราจะขายยังไงอะไรแบบนี้ไม่ต้องเพราะว่าทางแบรนด์เขาคิดให้เรียบร้อยแล้วค่ะที่เราเห็นในรูปในอะไรที่เราไปแบ่งปันเนาะอย่างเช่นน้ำให้กับผู้ติดโควิดอะไรแบบนี้ค่ะคือประมาณนั้นแล้วก็ล่าสุดเราก็ไปทำมูลนิธิเด็กกำพร้าที่บุกิ๊บก็คือชอบตรงนั้นคือฮาลาลเลยคือทำธุรกิจแบบฮาลาล 100% อะไรประมาณนี้ค่ะใครที่แบบว่าอยากมีรายได้ก็คือบอกเลยว่าแนะนำมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรือว่ามาร่วมเป็นครอบครัวกับนาโนเซนกับเราได้นะคะคุณจะไม่ผิดหวังเลยคือแนะนำเป็นนาโนเซนการผลิตหรือว่าสารสกัดอะไรก็คือมาตรฐานฮาลาลแล้วก็ใกล้ถึงระดับโลกแล้วอ่ะคือปลอดภัยเนาะถึงแม้เราจะเป็นแค่แม่บ้านดูแลลูกอยู่บ้านแต่เราก็สามารถหารายได้ด้วยตัวเองทำอะไรที่มากระทบต่อจิตใจเราก็ให้มองผ่านให้เราบวกลบตั้งใจก่อนหวังว่าตัวเองนั้นจะต้องทำให้ดีได้ด้วยการที่ว่าเราแบบเปิดใจก่อนเหมือนว่าเราก็จะเปิดทางให้เราได้มาเจ
จอสิ่งดีๆค่ะคนนะคะสามารถที่จะเติบโตได้นะคะเติบโตในทุกๆด้านที่เราต้องการนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเปิดโลกทัศน์ก้าวออกมาจากที่เดิมเพื่อที่จะหาอะไรสักอย่างนึงที่มันตอบโจทย์แล้วเรารู้สึกว่าเราโอเคกับมันจริงๆมีคุณค่ามากค่ะฟ้าอันก็อยู่กับคนที่ตัวแทนพูดถึงกันมากที่สุดค่ะอัสลามุอะลัยกุมนะคะชื่ออุมมีฮุสนียะซาอูนะคะเป็นผู้บริหารบริษัทนาโนแซนฮาลาลโกลบอลจำกัดค่ะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งในบนโลกใบนี้แม้ว่าเราจะเกิดมาแบบไม่ได้สมบูรณ์มันจะมีไหมชีวิตนี้ที่เราจะสามารถเป็นคนที่สมบูรณ์ได้โดยที่เราไม่ได้มีต้นทุนชีวิตมากมันทำให้อุมีมีเป้าหมายในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างทุกมิติเลยชีวิตนะคะมันเริ่มสมบูรณ์ขึ้นจนเราเดินทางมาสู่การสร้างธุรกิจนาโนแซนคืออุมีคิดว่าโครงสร้างของครอบครัวกับโครงสร้างธุรกิจไม่ต่างกันมันเป็นโครงสร้างเดียวกันมันต้องโตจากโครงสร้างภายในนั่นก็คือความคิดและจิตใจของเรามันต้องเติมให้เต็มเมื่อเราสมบูรณ์ในตัวเองแล้วเวลาเราจะมาสร้างธุรกิจถ้าเราแก้ไขตัวเองมารอบด้านแล้วอะค่ะเวลาเรามาทำธุรกิจปั๊บเราจะสามารถอุดรูรั่วทุกอย่างของคำว่าธุรกิจได้สิ่งหนึ่งอะที่ฟ้าอันคุยกับตัวแทนอะทุกคนอะสิบคนก็พูดไม่เหมือนกันแต่คำหนึ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันมันคือคำว่า sharing แบ่งปันแชร์ริงนะคะมันจะมีสองส่วนด้วยกันนะคะแชร์ริงความรู้สึกกับตัวเราเองกล้าแชร์ความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองกล้าที่จะบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่ามีศักยภาพมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราแชร์ริงสู่สังคมเราพบเจอเขาด้วยความรักและการแบ่งปันสังคมเราจะเติบโตอย่างแข็งแรงเมื่อเรานำมาใช้ในองค์กรของธุรกิจเราก็จะคล้ายๆใยแมงมุมค่ะมันก็จะประสานกันมันเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นอย่างที่บอกว่าอุมีเป็นคนที่ไม่มีทุนเคยล้างจานริมถนนเคยเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟอาหารจนเท้าเนี่ยร้อนเลยค่ะไปตลาดตีสามกว่าจะได้นอนตีสี่ตีห้าเราผ่านมาทุกอาชีพจริงๆเราเป็นนักสู้อะค่ะเราสู้จนตัวเองบาดเจ็บนั่นก็คือเราล้มป่วยเราก็เป็นอัมพฤกษ์ก็เราก็กลายเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตมากๆกลายเป็นแบบว่าเราไม่เหลืออะไรเลยแล้ววันที่เราป่วยนะคะจะเป็นวันที่เรารู้ว่าอะไรที่มีค่าที่สุดในชีวิตสิ่งที่มีค่าที่สุดคือลมหายใจค่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่กินแล้วก็นอนแล้วก็ขับถ่ายอยู่ตรงนั้นเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้วันนั้นนะคะไม่ว่าเราจะมีเงิน10ล้านมีบ้านมีรถ10คันมันไร้ค่ามากเลยค่ะมันไม่มีความหมายวันนั้นวันที่อุ้มมีเหลือแต่ลมหายใจสั่งเสียสามีแล้วด้วยว่าถ้าอุ้มมีไม่อยู่เนี่ยฝากดูแลลูกๆด้วยมันทำให้เรารู้ว่าวันนั้นนะคะเป็นวันที่เรารู้เลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วดุนยาเนี่ยมันคือว่างเปล่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือถ้าเรามีชีวิตเหลืออยู่เราอยากทำอะไรนั่นก็คือว่าเราอยากทำดีๆกับคนในชีวิตของเราก็คืออุมมีเนี่ยเริ่มต้นธุรกิจจากการทำกับคนในครอบครัวไปสู่เพื่อนไปสู่สังคมในระดับตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดระดับภาคตอนนี้เป้าหมายเราเป็นระดับประเทศและบริษัทเราก็คือนาโนแซนฮาลาลโกลบอลจำกัดเป้าหมายเราก็คือระดับโลกค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือสินค้าคุณไปตลาดโลกได้ไหมและนาโนแซนนะคะเรามีมาตรฐานในการส่งออกระดับโลกค่ะมี2หลักนะคะในการคิด1ต้องคิดก่อนว่าเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายจริงๆเราคืออะไรบนดุนยาเนี่ยเราต้องการอะไรซึ่งอุ้มมีหลักการในการทำธุรกิจเราอยากสำเร็จถึงอาคิระฉะนั้นในทุกการงานของเราทุกผลิตภัณฑ์ทุกการใช้ชีวิตมันต้องอยู่บนโครงสร้างของฮาลาลทั้งหมดเราเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ถ้าเรามองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆที่เรามีในชีวิตและสิ่งที่ถูกมองข้ามที่สุดนะคะคนที่เขาไม่ได้รับโอกาสคนที่เขามีคุณภาพชีวิตที่ลำบากเหมือนเราสาเหตุอะไรรู้ไหมที่อุ้มมีอยากทำตลาดฮาลาลให้มันประสบความสำเร็จและส่งต่อออกไปให้กว้างมากที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมีโอกาสนะคะและก็คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ลำบากมากเกินไปมันจะลดให้คนทำผิดน้อยลงความยากจนมันทำให้คนพยายามทำอะไรก็ได้ค่ะให้ตัวเองได้เงินมาอาจจะเป็นหนทางที่ไม่ฮาลาลก็ได้แต่เมื่อเราสร้างธุรกิจฮาลาลให้เกิดขึ้นเราได้ช่วยเหลือแม่บ้านหรือคนที่ลำบากหรือใครหลายๆคนให้ได้มีอาชีพแน่นอนว่าเขาก็ไม่อยากที่จะไปเดินทางผิดคิดว่าเอ๊แบรนด์เราโตจริงไหมใช่นะคะแบรนด์เราก็เคยสงสัยแบรนด์เราโตจริงไหมก็เดี๋ยวสิ้นปี2565นะคะเรามีแจกรถเบนซ์นักธุรกิจ1คันค่ะมูลค่า1,900,000 บาทขอคันนึงเอามี
สิ้นปีนี้สิ้นปีนี้เราจะตอบแทนนักธุรกิจที่ร่วมสร้างกับเราค่ะคน 1.9 ล้านรถเบนซ์แล้วเดี๋ยวเราจะมีงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะระดับประเทศเลยแกรนด์โอเพนนิ่งอีกเราอาจจะมีการแบบมาจีบช่องฟ้าอันสติงด้วยอาจจะส่งการ์ดเชิญมาอะไรอย่างเงี้ยรอดูนะคะทุกคนว่าฟ้าอันจะได้ไปหรือเปล่าจะได้ไปหรือในวันนี้ฟ้าอันอยากจะขอบคุณอุมีมากๆที่เปิดโอกาสให้ฟ้าอันได้มาในตรงนี้ฟ้าอันเองก็อย่างที่บอกอุมีไปว่าเป็นผู้ประกอบการมือใหม่นะแต่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยแล้วก็วันนี้คือรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ฟ้าอันจะเอากลับไปใช้แน่นอนแหละคือการทำอะไรด้วย value คุณค่าพลังของมันอะยิ่งใหญ่จริงๆเอฟเฟกต์มันแรงมากๆจริงๆก็เปิดโอกาสให้ฟ้าได้มายินดีมากๆค่ะในฐานะที่มาเยี่ยมเราวันนี้นะคะวันนี้นาโนแซนแล้วนะมีโครงการนาโนแซนแทนใจนะคะเดี๋ยวนาโนแซนของเรานะคะจะมีผลิตภัณฑ์นะคะมอบให้น้องฟ้าอันด้วยนะคะเอาไปให้คุณแม่คุณยายทานนะคะจับคิดทานอยู่แล้วแต่ไม่ได้ยืนขนาดนี้นะนี่เลยค่ะอ๋อนี่มาเป็นลังมาเป็นลังเลยทานไปเลย4เดือนนะคะในนี้มี144ขวดนะคะ144ขวด144ขวดสมมุติถ้าซื้อทานเองนี่1400นะ1400นะแต่ถ้าเป็นตัวแทนก็อาจจะได้ราคาประหยัดหน่อยได้แล้วใครที่สนใจก็ติดต่อทางไหนได้บ้างครับมีก็ช่องทางของเพจหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยเลยทุกคนขอบคุณลุงมีมากเลยยินดีมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้คุณค่าอะไรเยอะมากๆถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟ้าอันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณอุมีอีกครั้งหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ฟ้าอันมาตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้ฟ้าอันแล้วก็อุมีเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ฟ้าอันสุดติ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าทางแบรนด์จะเรียนเชิญให้คุณฝากอันมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์นะคะใครก็ส่งผลิตภัณฑ์ให้กินทุกเดือนเลยสุดยอด